ซึ่งทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวม 3,105 คนเข้าปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากสะพานกรุงธนบุรีถึงปากคลองบางใหญ่ระยะทาง 4,500 เมตรโดยได้ร่วมกันทำความสะอาดขัดล้างบริเวณลานถนนขัดขอบเขื่อนใต้สะพานพระราม8เก็บขยะและผักตบชวาใต้แม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนหลวงพระราม8เพื่อให้เกิดความสวยงามและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดกิจกรรมการทำความสะอาดสองฝั่งเจ้าพระยาครั้งนี้จะเป็นการสลับกันค่ะโดยวันพรุ่งนี้จะมีการทำความสะอาดบริเวณฝั่งพระนครพวกเราก็ได้ร่วมกันทุกฝ่ายเลยใช้เวลาประมาณเกือบเดือนฮะตลอดเส้นทางเนี่ยทำทุกอย่างทุกสิ่งให้มันสวยงามเพื่อเป็นการแสดงให้พี่น้องชาวต่างชาติหรือคนไทยได้เห็นว่าความสวยงามของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งเนี่ยมันเป็นอย่างไรและเป็นการเทิดพระเกียรติเพื่อให้สมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10นี้ด้วยครับพรุ่งนี้ก็จะสลับไปเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปที่ตรงฝั่งตรงข้ามนะที่ป้อมพระสุเมรป้อมพระสุเมรที่ตรงนั้นที่มีอาคารทรงไทยซึ่งวันที่24ตุลานะสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยท่านจะประทับทอดพระเนตรขบวนพระยุหยาตราตรงนั้นอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอธิบายนะคะก็คือบริเวณสวนหลวงพระราม8เนี่ยจะจัดกิจกรรมที่มีกิจกรรมทำความสะอาดวันนี้นะคะจะเป็นจุดที่พระบรมวงศานุวงศ์ประทับทอดพระเนตรขบวนพยุหยาตราทางชลมารคส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะกิจกรรมที่จะจัดขึ้นการทำความสะอาดฝั่งพระนครจากสะพานกรุงธนบุรีถึงท่าเตียนระยะทาง 4,500 เมตรจุดสำคัญก็คือป้อมพระสุเมรสวนสันติชัยปราการซึ่งเป็นจุดที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับทอดพระเนตรขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคค่ะ